ผมมานอนที่เนี่ยผมรู้สึกว่าอุ่นใจยังไงก็ไม่รู้ครับเป็นขึ้นเอกกับบ้านเจ้าของว่าจ่าคุณเข็มมึงหมายความว่าจังไดอีท่องพูนพระเจ้าใหญ่อินแปลงเจ้าขาผู้ข้าฮู้ดีว่าโตของผู้ข้ามันเป็นคนบาปคนสัวบ่มีหน้าสิมาพอมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกแต่ตอนนี้เข็มจุธาหลานชายของผู้ข้าได้กลับคืนถิ่นกลับมาเหยียบดินเมืองอุบลแล้วขอองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงซอยปกป้องคุ้มภัยซอยรักสมรักษาเข็มจุธาเนี่ยเด้อกรรมใดที่ผู้ข้าก่อไว้ขัดถึงข้าวที่ต้องสดใสผู้ข้าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวอย่าให้เวียนหายกรรมชั่วของผู้ข้ากับอีจงหลักตกไปถึงเข็มจุธาเลยเด้อเป็นยังไงบ้างครับคุณเข็มนอนอุบลคืนแรกเนี่ยหลับสบายดีไหมครับโอ้สบายดีครับหลับสนิทเลยครับฝันถึงยายีด้วยใช่ไหมคะคุณเข็มโอ้ยคุณเข็มเพิ่นบอกว่าเพิ่นหลับสนิทสิไปฝันได้จังไหนล่ะยายีใช่ครับหลับสนิทไม่ได้ฝันเลยครับผมไม่ได้หลับสนิทแบบนี้มานานมากแล้วนะครับแต่ก็แปลกเหมือนกันนะครับผมมานอนที่เนี่ยผมรู้สึกว่าอุ่นใจยังไงก็ไม่รู้ครับเป็นขึ้นเอกกับบ้านเจ้าของว่าจ่าคุณเข็มมึงหมายความว่าจังไดอีท่องพูนข้อยก็หมายความว่าคุณเข็มคลอดอยู่อุบลบ้านเฮาแม่ยาขยะสีนวลนั่นตัวเป็นคนทําคลอดให้คุณเข็มแม่รกคุณเข็มยังฝังไว้หลังบ้านข้อยเลยครับคุณเข็มเพิ่นก็คงสิมีความผูกพันกับเมืองอุบลย่าง่าเป็นยังบ่หน้าคือสิแท้นางพันจะเข้าบ้างยาป่ะยาบ่เป็นยังยาบ่เป็นยังจังสันเดี๋ยวเราไปที่โรงแกะเทียนกันดีกว่าผมจะได้เริ่มสอนคุณเข็มต้มเทียนกันดีเลยครับล่าเดี๋ยวจะไปโรงเรียนเลยมันก็ลูกจ้ะเดี๋ยวคู่มีเอามอไซค์มารับจะพออ๋อนาเดมาแล้วจะสู้ด้วยความดีจนกว่าแสงจะส่องประกายจะสู้ด้วยหัวใจจากมือสิต้องได้ดีเพียงที่ซ่อนแสนอยู่ที่เฮ็ดให้หูในคุณความดีแสงสว่างจากเทียนเล่มนี้สิคอยส่องทาง